โอ้โหดูภูนี้ดิครับทุกคนดูภูนี้ดิครับอะไรจะอ้างใครเลยไปนักกันนะเอ๊ยโอเคครับผู้ดูก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับคนหล่อเหมือนเดิมพ่อน้องๆก็แบบว่าสันขวานยักษ์ครับผมมันก็เป็นสันขวานยักษ์เหมือนเดิมนะครับทำยังไงก็เป็นสันขวานเหมือนเดิมนะครับคือวันนี้ทุกคนเราจะมาแกล้งพี่เต๋ากันนะครับผมนี่ครับทุกคนคือแบบว่าตอนนี้มันก็อยู่ในบ้านนะครับเราก็มานั่งอยู่หน้าบ้านให้ต้นกล้าถ่ายให้นะครับโดยที่เราจะเอาของที่มันไม่ชอบมากินต่อหน้ามันนะครับก็คือพี่เต๋ามันไม่ชอบทุเรียนน้องๆดูดิวันนี้พี่ยักษ์ซื้อทุเรียนมาเยอะมากนะครับผมแล้วเราก็แบบว่าเดี๋ยวเราจะไปปอกกินกันนะครับแล้วก็เหมือนว่าให้มันบ่นให้มันบ่นเพราะว่ามันดูทีวีมันไม่รู้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปปอกกินกันเลยดีกว่านี่ทุกคนก็แบบว่าไม่ค่อยจะแอคอัดสมาร์ทด็อกอะไรหรอกคือแบบพี่ยักษ์ขี่รถผ่านนะครับผมก็เห็นทุเรียนนะครับผมมันแบบว่าเนี่ยทุเรียนมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เลยจอดซื้อดูนะครับเห็นลูกมันเล็กน่ารักดีนะครับมันน่าจะอร่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับคือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนมากๆครับน้องๆถ้าแบบว่าไปเที่ยวจันหรือไปอะไรเงี้ยกินทีหมดสวนอ่ะพูดเล่นนะครับผมหยอกนะครับถ้าแบบว่าใครเปิดบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนะแล้วก็แบบผ่าลูกอย่างเงี้ยนะบอกเลยผมกินคนเดียวก็เจ๊งแล้วเนี่ยนี่ไปดูดิซื้อมาหลายลูกมากคือวันนี้เราจะมากินให้หมดทุกลูกเลยนะครับก็ไม่ค่อยจะแอคอาร์ตอะไรหรอกโอ้ทุเรียนเยอะเลยนะครับนี่ทุกคนเราจะมาปอกกินทีละลูกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาลูกอันไหนลูกไหนที่มันน่าอร่อยลูกนี้แล้วกันโอ้ my god ดูดิครับทุกคนมันเป็นอะไรที่น่าอร่อยมากมันเป็นเขาเรียกว่าชะนีไข่หรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละแต่ลูกนี้มันเละๆว่ะมันน่าจะสุกมากเกินไปเพราะว่าเก่งเรื่องเอาซื้อมาทำไมเว้ยมันเหม็นเนี่ยก็เขาชอบอ่ะโอ้ยชอบเราซื้อมาทำไมโอ้ยเหม็นแหวะก็รู้ว่าเมียไม่ชอบเลยแล้วซื้อมาทำไมก็เขาชอบอ่ะทำไมผัวชอบต้องห้ามอะไรหรอไปเลยแบบไปนอนข้างนอกไปอืมอร่อยหนังก็จะมาแล้วจะดูหนังดิเนี่ยทุเรียนอร่อยมากเลยเธอจะมาลองกินดิครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องกินโอ้ยก็รู้ว่าเหม็นแล้วยังจะซื้อมาแต่ว่าทุเรียนเจ้านี้ไม่ค่อยโอเคนะครับน้องก็แบบว่ามันไอ้นี่มันมีเม็ดมันเม็ดมันใหญ่เกินไปเคยไปกินทีนึงนะครับผมแบบว่าลูกละ 2-3,000 อ่ะอร่อยมากนะครับแบบภูนึง800อย่างเงี้ยแบบนั้นอร่อยแต่นี่มันเหมือนแบบทุเรียนตกเกรดของเขาอ่ะเข้ามาขายนะครับแล้วก็เนื้อนก่อนเนี่ยอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยแล้วก็กินในตรงนี้เธอจะให้ฉันไปกินในห้องไหมล่ะเธอดูดิต้องลองดูภูนี้ดิครับนี่ครับผมอืมอร่อยมากทุกคนฉันอยากให้เธอมากินอ่ะอยากให้เธอมากินด้วยอ่ะกินไหมทุเรียนอะไรเล็กขนาดนั้น
ร่อยแบบนี้อร่อยจังเลยเธออย่ามาอ้วกนะทุเรียนแพงมากเลยนะบอกให้นะผมคอมากเลยผมคอไปไหนก็ไปไปลำคาญว่ะลำไยว่ะคนไม่กินทุเรียนอ่ะโอ้โหดูพูนี้ดิครับคนดูพูนี้ดิครับอะไรจะอ้างใครเลยไปนักกันหนาแค่กินทุเรียนเอาแค่ไลฟ์สดทำไมอ่ะแต่ก็แค่ไลฟ์สดธรรมดาของฉันเอ้าเอ้าเดี๋ยวติดคอตายคอยนี่แกล้งคืนใช่ไหมเห็นว่าเอารถไปทำสีแล้วมาแกล้งคืนใช่ไหมเวแกล้งนะฉันซื้อมากินเอ้าเดี๋ยวได้เลยคอยดูให้คนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์เยอะๆนะครับผมก็แบบว่าพี่ยักษ์นั่งกินทุเรียนแล้วครับโอ้ดูเดี๋ยวปอกลูกนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเจออะไรเจอเราเพื่อนเจออะไรเห็นหน้าเห็นไปนอนเลยไปอยู่ในห้องหนูไปโอ้มันเข้ามาในห้องแล้วทุกคนมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวเฮ้ยแต่ว่าลูกเดียวลูกนี้ทำไมไม่มีภูเลยอ่ะโอ้มีแต่เปลือกอ่ะครับไม่มีภูเลยถึงว่าแหละเขาขายให้นะครับผมก็แบบว่าทุเรียนมันไม่มีแต่เปลือกทุเรียนไม่มีแต่เปลือกครับผมจะผ่านมีไหมไม่มีก็แบบว่าไม่ค่อยจะแอคอาร์ตอะไรนะครับทุกคนเป็นทุเรียนแต่ว่าพูดถึงว่าเปลือกมันเยอะแต่มันก็อร่อยนะมันเป็นแบบว่าหอมอ่ะกลุ่มคนอะไรทุกคนไปแล้วไปไหนไม่รู้เจ้ามาดูลูกนี้อร่อยมากเดี๋ยวมันจะตายหรือไงโอ้มาเปิดพัดลมไปนี้ดังกลิ่นแมงมุมบ้างนี้อันนี้ลูกนี้มันเหมือนอะไรเลยอ่ะมันเหมือนไอ้ทุเรียนกวนอ่ะรสชาติเหมือนเป๊ะเลยโคตรอร่อยเนี่ยดูดิเฮ้อโอเคโอเคอ้วกแตกได้ไงครับทุกคนดูดิเดินไปอ้วกนะครับผมอ้วกหน้าบ้านโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ยักษ์ด้วยนะครับว่ามารับชมกันหน้าว่าคลิปต่อไปพี่ยักษ์จะแกล้งอะไรมันนะครับผมก็อย่าลืมแอปไปเล่นเกมด้วยนะครับที่ @g.g81วันนี้ไปละคนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอเสวยทุเรียนต่อก่อนนะครับเหลืออีก3ลูกนะฮะปะนี่มันอ้วกอยู่หน้าบ้านแล้วด้วย